รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพบกับรายการไขปมข่าวนะครับรายการข่าวที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและไขทุกปมปริศนาพระสุนลูกหลงดับชีวิตเด็กกตัญญูเหตุเพียงเพราะไล่ยิงคู่อริตามทวงเงินนานกว่า14ปีไม่ได้คืนเจ้าหนี้ตัดสินใจยิงเสียลำไยดับเพื่อล้างหนี้วัยรุ่นอ้างเมาแล้วก่อเหตุฆ่าแล้วทำเราหญิงเมืองชนดับคาบ้านพักและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมปริศนาและเงื่อนงำในวันนี้ครับเด็กหนุ่มวัยเพียง15ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษตัดสินใจหยุดเรียนแล้วก็เดินทางมากรุงเทพมหานครหางานทำเก็บเงินเพื่อที่จะส่งน้องเรียนและช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนนะครับแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เห็นความสำเร็จของน้องสาวและยังไม่ทันที่เขาจะได้เห็นครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลมหายใจของเขาก็ต้องดับลงครับในระหว่างที่เขาเดินทางกลับจากทำงานเขาถูกยิงจากกระสุนปริศนากระสุนปริศนานี้มาจากไหนและใครคือผู้ลงมือติดตามได้ในกระสุนมรณะครับมันเป็นเหมือนลูกหลงมาอย่างเงี้ยเราคือมืดแปดด้านเลยไม่รู้ว่าจะตามยังไงช่วงเวลาพบค่ำรถแต่ละคันมุ่งหน้าในทิศทางบ้านของแต่ละคนเมื่อเส้นทางหลักรถติดหลายคนจึงเลือกเส้นทางรองหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับข้างสองลุงหลานก็เช่นกันพวกเขาเลือกใช้ซอยกาญจนาภิเษก25เป็นเส้นทางลัดกลับบ้านย่านเคหะร่มเกล้าโดยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเส้นทางสุดท้ายในชีวิตของชายวัย15ปีช่วงประมาณพบค่ำนิดหนึ่งอ่ะช่วงนั้นประมาณหกโมงแต่ก็ไม่ได้มืดมากมันสลัวอยู่ยังเห็นมองเราก็ไม่ได้สังเกตไอ้เกี่ยวกับรถที่ไอ้นี่มาวิ่งสวนมาไงปกติเราก็นั่งคุยกันบ้างแล้วก็มีเปิดเพลงในรถฟังกันเพราะว่าพอถึงจุดเกิดเหตุอ่ะมันคล้ายเหมือนมีเสียงประทัดมากระทบที่กระจกรถหน้าเหมือนหูอื้อไปแป๊บหนึ่งแหละครับเราก็เลยจะหันไปทักกับน้องเขาแต่ก้มหน้าตรงอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปจับไหล่ของน้องเขาแล้วก็เอียงตัวลงแล้วก็เห็นเลือดหลานชายวัย15ปีเสียชีวิตทันทีหลังสิ้นเสียงคล้ายประทัดเสียงดังปั้งเหมือนประทัดเนี่ยเราก็หันมาไอ้นี่น้องว่าจะถามน้องเขาสะกิดน้องพอน้องเหมือนกับเอียงตัวล้มลงแล้วมีเลือดไหลอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นกระจกที่มันแตกเข้ามาก็รู้เลยว่าน้องโดนยิงแน่นอนผมเห็นจากรอยกระสุนนี่คือเข้าตรงหน้าผากนี้คือแล้วน้องไม่มีเสียงไม่มีอะไรคือผมคิดว่าน้องคงไม่รอดอยู่แล้วล่ะเหมือนน้องเขาไม่ได้ชักไม่ได้เกร็งเลยเหมือนกับนิ่งไปเลยครับแน่นิ่งไปเลยชายวัย15ปีถูกกระสุนเข้าที่หน้าผาก1นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีทำเอาคนเป็นแม่แทบทำใจไม่ได้เมื่อเห็นศพลูกชายลูกชายที่เป็นความหวังหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวเพราะความเสียสละยอมลาออกจากโรงเรียนมาหางานทำเพื่อให้น้องอีกสองคนได้สานต่อชีวิตวัยเรียนแกเห็นว่าแม่ลำบากและแกก็ไม่ไหวกับการเรียนแล้วแกก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แกทำให้แกคิดมาก
แกก็เลยหยุดแกบอกว่าแกเรียนไม่ไหวแล้วขอหยุดให้ออกมาทำงานก็ตามใจแกเพราะจะไม่บังคับสุดมันเงินมาให้ยายเขาก็บอกว่าให้เลี้ยงน้องเพราะว่าช่วยแม่เพราะว่าแม่หาคนเดียวไม่ไหวเขาก็ไปทำงานส่งมาบางเดือนแกก็ส่งมาทั้ง 9,000 บางเดือนก็ส่งมา 6,000 เป็นเด็กนิสัยดีมีเพื่อนเยอะเพิ่งออกจากโรงเรียนมาทำงานในกรุงเทพได้เพียง3เดือนไม่มีคู่อริไม่มีปัญหากับใครจึงเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าที่ผู้ตายถูกกระสุนลูกหลงเขาก็แค่หมั่นไส้กันเองและไล่ฆ่ากันเองเลยที่เขาไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของพวกเขาน้องเขาเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับผมได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาแล้วก็ทำเหมือนแต่ก่อนน้องเขาจะปกติเขาจะไปไอ้ขายข้าวแล้วก็ทำข้าวแล้วก็ไปไอ้ไปให้เขาขายที่ตลาดอย่างเงี้ยคือน้องเขายังไม่ได้รู้จักมีเพื่อนมีอะไรในกรุงเทพเลยโอกาสที่จะได้คุยและมีเรื่องมีราวกันอ่ะน้อยมากเมื่อที่มากระสุนสังหารยังไม่ชัดเจนตำรวจจึงยังไม่ตัดประเด็นสงสัยใดทิ้งไม่ว่าจะปมแค้นส่วนตัวหรือถูกกระสุนลูกหลงปกติเราก็ป้องปรามอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่วัยรุ่นทะเลาะกันแล้วลูกกระสุนไม่โดนพลาดโดนเด็กใช่ไหมฮะนะครับส่วนนี้เราก็ต้องดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับขณะที่เราสั่งฝ่ายสืบสวนที่บางชันนะครับส่วนของผู้การด้วยก็สั่งไปแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับบอกให้เร่งติดตามตัวมาให้ได้แต่ช่วงเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุเอาไว้ได้หลายจุดจุดแรกบริเวณร้านซ่อมรถห่างจุดเกิดเหตุไม่ถึง10เมตรช่วงเวลา18นาฬิกาวันที่11มกราคมในภาพพบว่ากลุ่มชายใช้รถจักรยานยนต์3คันคาดว่าดักรอคู่อริทุกคนสวมใส่หมวกกันน็อกจอดรถอยู่ไม่ถึงนาทีทั้งหมดก็ออกรถไปและมีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นซ่อมรถอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงปืนมาจากตรงนู้นยิงปั้งปั้งขึ้นมาก็เลยเห็นมอเตอร์ไซคันนึงอ่ะโดดขี่เร็วมากกระโดดเนินตรงนี้หน้าบ้านไปก็เกือบล้มครับอีกคันนึงก็ขี่มาอย่างเร็วเหมือนกันกระโดดแต่เห็นคนนั้นยืนขึ้นมันมีเห็นมันถือปืนเขาบอกไอ้มาไอ้เด็กพวกนี้มันไล่ยิงกันนี่หว่าพอสักพักพร้อมขี่ไปพ้นปุ๊บไอ้รถคันที่น้องที่เขานั่งมาที่เขาโดนยิงอ่ะโอ้ยขี่มาจอดตรงหน้าร้านผมปุ๊บเขาผมก็นั่งตรงนี้เขาก็เรียกผมพี่ช่วยด้วยครับมีคนโดนยิงสอดคล้องกับกล้องหน้ารถที่ผู้ตายนั่งมาด้วยกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันปรากฏภาพชายสวมใส่หมวกกันน็อกขับขี่รถจักรยานยนต์2คันสวนทางไปก่อนจะมีเสียงดังคล้ายปืนเกิดขึ้นโชคดีที่ในรถของคุณชาญชัยเนี่ยนะครับที่นั่งมากับน้องบัญญวัฒน์นะครับมีกล้องติดนะครับทำให้เราสามารถได้เบาะแสเบื้องต้นนะครับว่าเบื้องต้นเกิดอะไรขึ้นนะครับภาพที่กลุ่มวัยรุ่นคันหนึ่งขับด้วยความเร็วนะครับวิ่งผ่านรถของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีวัยรุ่นขับตามมาอย่างเร็วนะครับเหมือนไล่จะทำร้ายกันนะครับสวนมาแต่ความเร็วสูงมากหลักฐานที่ได้ตำรวจเริ่มแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คนร้ายใช้เป็นไปตามคาดสิ้นสงสัยเมื่อมีคนร้ายด้วยกัน3คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่ตามกันไปก่อนลงมือพวกเขารวมตัวกันย่านร่มเกล้าเมื่อเห็นคู่อริจึงขับขี่ตามกันไปถึงถนนพัฒนาชนบท3และกาญจนาภิเษก25มุ่งหน้าซอยจิตรา5หลังเราจากเราเปิดประเด็นนะครับว่าสาเหตุน่าจะเป็นอะไรจากกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายไล่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับการลงเดินก็คือการประสานงานกับพี่น้องประชาชนพลเมืองดีในพื้นที่นะครับขอข่าวนะครับในรายละเอียดกลุ่มต้องสงสัยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับก็ไล่ไปตามพยานหลักฐานจนเราได้กลุ่มพยานบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงไปสู่ว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นใครรูปพรรณสันฐานลักษณะการแต่งกายรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุคือ Honda Sonic สีแดงและ Honda MSX สีขาวเส้นทางและปลายทางที่คนร้ายหลบหนี
ตำรวจจึงติดตามคนร้ายทั้ง3คนได้ไม่ยากพิจารณาคัดกรองหลายครั้งหลายหนนะครับเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำผิดอย่างแท้จริงจนกระทั่งเราสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้ง3คนคนนี้ชื่อบอยเป็นคนขับที่ปรากฏในภาพคนนี้ชื่อกี้เป็นมือยิงแล้วคนนี้ชื่อกันก็คนที่ไล่ติดตามไปอีกคนหนึ่งมีความขัดแย้งกันในส่วนตัวหรือในเรื่องของความไม่ถูกกันก็เลยมีเหตุให้ชักปืนยิงกันแต่คนที่โดนยิงเนี่ยแทนที่จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่มีเรื่องขัดแย้งกันกลับกลายเป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารอายุ15ปีในบอยทำหน้าที่ขับขี่รถให้มือยิงในกี้คือผู้ลงมือและในการที่ขับขี่รถตามหลังมาด้วยกันทั้ง3เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะรับสารภาพว่าที่ก่อเหตุเพราะไล่ตามยิงคู่อริแต่กระสุนพลาดไปโดนผู้ตายเด็กอาชีวะกลุ่มนี้ยอมรับว่าพวกเขาพกอาวุธปืนเป็นกิจวัตรและพร้อมชักปืนยิงทันทีหากเจอกับคู่อรินะคราวนี้ผมจอดรอเพื่อนซื้อของอยู่กันทางโค้งแล้วคราวนี้มีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริครับขับรถแซงขึ้นมาแล้วผมจำได้ครับก็เลยไล่ไปเขาควักปืนใส่ผมก่อนครับผมก็เลยยิงเขาก่อนครับไม่ได้ยิงครับเขาแค่ควักมาขู่เฉยครับตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรตรวจสอบประวัติพบว่าไนกี้มีหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นในพื้นที่นครบาลประเวศก่อเหตุเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2558อีกคดีแต่ที่น่าตกใจคือการสั่งซื้อปืนที่พวกเขารับว่าสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตในราคากระบอกละ 6,500 ถึง 7,000 บาทจึงไม่น่าแปลกใจที่ปืนจะอยู่ในมือและถูกใช้ก่อเหตุจากฝีมือวัยรุ่นได้อย่างง่ายดายและเหยื่อกระสุนลูกหลงครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเมื่อก่อนหน้านี้วันที่3ธันวาคม2558หญิงวัย21ปีก็ถูกกระสุนลูกหลงระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกินข้าวในพื้นที่คันนายาวคมกระสุนโดนเข้าที่บริเวณใบหน้าทำให้เธอต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างจากวัยรุ่นคู่อริก่อเหตุเพราะอ้างว่ายิงผิดตัวเหตุการณ์นี้อาจจะยังไม่ใช่ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายนะครับตราบใดก็ตามที่เจ้าที่ตำรวจยังไม่มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการได้มาซึ่งอาวุธที่หาได้โดยง่ายและมีราคาไม่แพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่มีการซื้อขายกันในระบบอินเทอร์เน็ตครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของเสียเจ้าของสวนลำไยและสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างซึ่งกลายไปเป็นข่าวโด่งดังที่สำคัญคือหลายข้อสันนิษฐานของตำรวจอาจจะกลายไปเป็นชนวนเหตุได้นะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับนายธงชัยหอมหวานหรือว่าเสียเล่ยเป็นเจ้าของสวนลำไยและสวนทุเรียนเนื้อที่กว่า30ไร่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเขาถูกคนร้ายกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตกลายไปเป็นคดีอุกชะกันที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีต้องเร่งคลี่คลายปมสังหารนี้ไปให้ได้ปมสำคัญในการสังหารคืออะไรและใครคือผู้ลงมือติดตามได้ในกระสุนหลังนี้ครับบ้านหอมหวานที่เคยเต็มไปด้วยความสุขแต่เวลานี้กลับแทนที่ไปด้วยความเศร้าและคิดถึงเมื่อหนึ่งชีวิตเสาหลักของครอบครัวได้จากไปเป็นปกติที่วันหนึ่งของเดือนนายธงชัยหอมหวานหรือเสียเล่ยเจ้าของสวนลำไยและทุเรียนเมืองจันทบุรีจะใช้รถกระบะคู่ใจออกไปทำธุระที่ธนาคารในตลาดอำเภอท่าใหม่เป็นประจำแต่วันนี้เขาไม่ได้กลับบ้านเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถกระบะอีซูซุสีบรอนเทาที่จอดอยู่ริมถนนบ้านคลองภูอำเภอเขาคิจกูฏภายในมีผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ฝั่งคนขับ
และเขาก็คือนายธงชัยหรือเสี่ยเล่ยเพื่อนของลูกชายคนตายครับซึ่งตอนแรกเขาเข้าใจว่าคนตายเนี่ยจอดรถนอนพอเข้ามาดูใกล้ๆปรากฏว่าเอ้ามีร่องรอยการถูกทำร้ายถูกยิงก็เลยแจ้งเจ้าที่ลูกชายคนที่เราเจอเมื่อกี้น่ะเขาก็มาจากสวนก็เห็นรถพ่อจอดอยู่ตรงนี้ก็ยังเข้าใจว่าพ่อจอดนอนแต่แง้มประตูไว้เห็นเท้าพ่อโผล่มาก็นึกว่าพ่อจอดนอนเพื่อนลูกชายก็โทรบอกว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยตีรถกลับมาดูที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงนายธงชัยถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มซ้าย1นัดและลำคออีก1นัดปลอกกระสุนปืนขนาด .357 ตกอยู่ภายในรถจำนวน2ปลอกนอกจากศพผู้ตายก็พบหัวกระสุน1หัววันที่ร้อยเวรมาชันสูตรนะครับแล้วก็อีกวันนึงไปเจอในรถช่วงที่ญาติเขาเก็บของสัมภาระออกจากรถเนี่ยเจอหัวกระสุนอีก1หัวเสียเลยผู้ตายเป็นเจ้าของสวนลำไยและทุเรียนกว่า30ไร่สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า1ล้านบาทขัดแย้งธุรกิจรับเหมาลำไยจึงเป็นปมหลักที่ครอบครัวเชื่อว่าเป็นเหตุแห่งการสังหารก็สงสัยในเรื่องลำไยมากกว่ายังไงฮะเล่าขยายความคือลำไยปีที่แล้วมันดกทั้งแปลงมันเคยได้มากแล้วปีที่แล้วมันดกมากแล้วก็เผอิญลงอ่ะมาวางมัดจำ 600,000 เขาเอาเงินจากลงมา 600,000 แล้วพอถึงเดือนเมษาที่ช่วงเก็บลำไยพอเก็บได้ไม่มีคนงานคนงานออกไปติดสงกรานต์หมดแล้วของเราเก็บได้แล้วของเสียหายของเสียหายแบบว่าเก็บไม่ได้เต็มที่คือเก็บได้ครึ่งทิ้งครึ่งก็เราก็คิดว่ากลัวจะมีปัญหากับลงเพราะว่าพอตายตูมเราคิดว่ามีปัญหาตรงนี้แน่นอนเพราะเพิ่งเกิดขัดแย้งธุรกิจถูกตั้งเป็นปมสงสัยหลักแต่ผู้ตายมีพฤติกรรมชอบเที่ยวและเล่นพนันประเด็นชู้สาวและขัดแย้งเรื่องการพนันจึงเป็นอีกปมสังหารที่ตำรวจตั้งประเด็นไว้เส้นทางเกิดเหตุเป็นพื้นที่สวนเกือบตลอดทางไม่มีกล้องวงจรปิดแม้จุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากบ้านผู้ตายเพียง1กิโลเมตรมีรถสัญจรไปมาตลอดแต่ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ตำรวจยอมรับเป็นเรื่องยากในการแกะรอยหาคนร้ายทุกประเด็นน่ะที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุแห่งการตายก็จะมีทั้งเรื่องธุรกิจเขาก็คือการปลูกลำไยเรื่องการเขาเรียกว่าชู้สาวซึ่งคนตายนี่ก็ชอบเที่ยวตอนคืนแล้วก็ประเด็นเรื่องการพนันย้อนรอยเส้นทางที่ผู้ตายใช้ตั้งแต่ออกจากบ้านพักจึงเป็นความหวังในการสืบสวนธนาคารในตลาดห้วยสะท้อนอำเภอท่าใหม่เป็นจุดแรกที่ผู้ตายแวะทำธุระจากนั้นซื้อของละแวกวัดกระทิงก่อนจะจอดรถซื้อของอีกจุดที่ตลาดตะเคียนทองอำเภอเขาคิจกูดและมุ่งหน้ากลับบ้านเส้นทางของผู้ตายนะครับว่าผู้ตายมาจากไหนจะไปไหนแล้วก็มีการสำรวจตามกล้องวงจรปิดหาพยานหลักฐานพยานบุคคลนะครับในที่สุดเราก็มาประมวลว่ามีรถต้องสงสัยนะครับซึ่งได้ติดตามรถของผู้ตายไปในช่วงเกิดเหตุหลังจากนั้นเราก็มีการแกะรอยในรถคันดังกล่าวครับและเบาะแสก็เริ่มปรากฏเมื่อกล้องวงจรปิดบริเวณแยกคลองภูอำเภอเขาคิจกูดบันทึกภาพรถของผู้ตายขับผ่านในช่วงเวลา 16:49 น.ถัดมาไม่ถึง40วินาทีปรากฏว่ามีรถอีซูซูสีดำต้องสงสัยขับตามรถของผู้ตายสำหรับรถของผู้ต้องสงสัยนะครับเราก็มีการตรวจสอบถึงยี่ห้อถึงรุ่นนะครับลักษณะรถลักษณะที่น่าสังเกตจะมีสติ๊กเกอร์ติดนะครับที่กระจกแล้วก็ลักษณะของป้ายทะเบียนนะครับระหว่างนั้นก็ติดตามนะครับจนแน่ชัดว่ารถคันต้องสงสัยนะครับเป็นรถของใครนะครับเราก็มีการติดตามมาทำการสอบสวนครับรถกระบะ Isuzu D-Max สีดำหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้นอนหนู198จันทบุรีสติ๊กเกอร์อปพร.ที่ติดอยู่มุมซ้ายของกระจกหน้ารถเป็นจุดสังเกตที่ทำให้ง่ายในการติดตามตัวเจ้าของรถตรวจสอบพ
บเจ้าของรถคือนายทวีสงแป้นเจ้าของสวนลำไยและทุเรียนเมืองจันทบุรีไม่ต่างกับผู้ตายและเขาถูกเชิญตัวมาสอบสวนเราได้เอาตัวผู้ต้องหารายนี้มาซักถามสุดท้ายก็ยอมรับความจริงนะครับโดยมอบพยานหลักฐานที่ในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือเสื้อผ้าตัวที่เขาสวมใส่ในวันก่อเหตุอันนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวได้ก่อเหตุจริงพยานหลักฐานและวัตถุพยานยืนยันได้ว่านายทวีเจ้าของรถเป็นมือสังหารเสียเลยและเขายอมรับในที่สุดว่าลงมือจริงเพื่อล้างแค้นที่ผู้ตายหนีหนี้เป็นเงิน 40,000 บาทที่ติดเขาไว้นานกว่า14ปีอาศัยช่วงที่ผู้ตายซื้อของในตลาดตะเคียนทองขับรถตามประกบเพื่อทวงหนี้เมื่อถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหัวสะพานคลองใหญ่จึงขับรถปาดหน้าผู้ตายและลงรถเพื่อไปทวงหนี้เหมือนที่เคยทำมาแล้วเขาอ้างว่าเกิดบันดาลโทสะจึงใช้ปืนจ่อยิงเสียเลยในระยะเผาขนถึง3นัดก่อนจะหลบหนีไปกบดานที่อำเภอแก่งหางแมวเราก็มีส่วนเราก็คิดว่าแฟนเขาบอกเขาดวงไม่ดีเราก็อ่านว่าของเราน่ะดวงไม่ดีเขาก็อาจจะดวงไม่ดีแล้วมาเจอกันอะไรอย่างนี้นะแต่เรามันก็มันอดเสียใจไม่ได้เนาะแค่เงิน 40,000 ต้องถึงขนาดเอาชีวิตกันพูดถึงว่าคนของเราผิดไหมมันก็มีผิดที่ว่าเอาเงินเข้ามาแล้วไม่ใช้แต่ก็ไม่น่าจะขนาดนี้ไงเพราะมันไม่ได้มากพูดกันดีๆหรือเข้ามามาถึงบ้านผัวไม่ให้เมียอาจจะให้ก็ได้ใช่ไหมมาพูดกันดีๆให้เรารับรู้สายตาของชาวบ้านและครอบครัวหอมหวานจดจ้องการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายทวีแบบไม่วางตาเขาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแม้ตำรวจจะใช้เวลาเพียง7วันก็สามารถจับมือปืนเอาไว้ได้แต่ความสูญเสียและความเสียใจของคนในครอบครัวหอมหวานยังคงอยู่ไม่จางหายสวนลำไยและทุเรียนนับเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของเสียเล่ยที่เคยให้ไว้และครอบครัวยินดีที่จะสานต่อเพื่อรำลึกเจตนาผู้จากไปเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่เจ้าที่ตำรวจนั้นสามารถแกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ตายใช้ในการเดินทางจนสามารถจับกุมตัวคนร้ายและดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุฆาตกรรมอำพรางในบ้านหรูจังหวัดชลบุรีกันบ้างผู้เสียชีวิตนั้นอยู่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวคนร้ายเข้าไปทำร้ายเธอจนเสียชีวิตและก็ทิ้งศพไว้ในบ้านกว่าจะรู้ว่าเธอกลายเป็นศพนั้นเวลาผ่านไปหลายวันแล้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับความตั้งใจของนางประภัชญาเศรษฐาธนาธรหลังจากที่เลิกรากับสามีชาวเยอรมันไปแล้วนั้นคือการได้ทำบุญแล้วก็พักผ่อนอย่างสงบในบ้านหรูจังหวัดชลบุรีนะครับแต่แล้วความตั้งใจของเธอก็ต้องจบสิ้นลงครับเมื่อเธอถูกคนร้ายบุกเข้าไปทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพไว้ภายในบ้านพักกว่าที่เพื่อนบ้านจะรู้ว่าเธอหายไปไหนก็กินเวลาไปหลายวันแล้วคดีนี้เจ้าที่ตำรวจจะสามารถไขปมปริศนาไปได้หรือไม่ติดตามได้ในฆ่าโหดแล้วชำเราครับญาติพี่น้องช่วยกันทำความสะอาดเก็บข้าวของภายในบ้านหรูหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่อีกต่อไปแล้วกลางดึกวันที่23มกราคมเจ้าหน้าที่รับแจ้งพบศพภายในบ้านพักหรูหลังหนึ่งในพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้ว7วันก่อนหน้าภายในบ้านพักของเธอโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์
กระทั่งเพื่อนของเธอมาพบเข้าหลังเธอหายตัวไปหลายวันเห็นหายไปหลายวันเขาก็จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเรียกหามาเรียกก็ไม่ขานโทรศัพท์ก็ไม่รับอย่างเงี้ยก็เลยก็ชวนกันเข้าไปดูเห็นประตูมันคล้องประตูไว้เฉยเขาอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวมานานเนี่ยครับเนี่ยพี่หลายปีแล้วนะฮะคุมผ้าอยู่เฉยคุมผ้าแล้วผมก็เอาไฟฉายไปส่งหาสวิตช์ไฟแต่ทีแรกก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าจะใช่ไหมนึกว่าเป็นกองผ้าเด็กมันบอกน่ะใช่คนใช่คนน่ะตรวจสอบพบผู้ตายคือนางประพัชญาเศรษฐาธนาธรอายุ52ปีเป็นอดีตภรรยาชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมันที่เลิกรากันไปนานกว่า3ปีมีบุตรชาย1คนอาศัยอยู่ในต่างประเทศเธออาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังมานานกว่า10ปีผู้ตายเป็นคนใจบุญชอบทำบุญเป็นกิจวัตรไม่เคยพบว่ามีศัตรูที่ไหนมาก่อนไม่เคยขัดแย้งกับใครจึงเป็นเรื่องแปลกใจที่พบเธอกลายเป็นศพถูกฆาตกรรมปกติแล้วก็มีญาติๆกันอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าทุกคนก็ไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็เลยน้าก็เลยอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมาทำร้ายเพราะนี่มันเป็นบ้านตัวเองแล้วก็อยู่ของเราเองเนี้ยค่ะแกก็เป็นคนดีไม่คิดว่าจะมีใครมาทำร้ายเพราะทำบุญกุศลต่างๆค่ะจริงแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่ทำปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะอยู่ตลอดปัญหาคือเขาเคยมีสามีเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละเลิกกันก็อยู่คนเดียวนี้กว่าเราจะไปพบศพเนี่ยเราเชื่อว่าเหตุเกิดวันที่16มกราช่วงเวลากลางคืนแล้วมาพบศพวันที่22 7วันนะอย่างเงี้ยที่มาพบเนี่ยเพราะว่า เพื่อนที่จะพาไปทำบุญก็นัดกันเธอถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยเปล่าถูกผ้าห่มพันรอบศีรษะและลำตัวหน้าผากมีบาดแผลคล้ายถูกของแข็งกระแทกตามร่างกายมีร่องรอยถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ลำตัวและลำคออาวุธที่คนร้ายใช้นอกจากมีดก็คือปากกาที่คนร้ายทิ้งไว้ที่บริเวณลำคอของเธอชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านพักปรากฏร่องรอยการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินบางอย่างของผู้ตายหายไปเราพบปากกาลูกเลื่อนสีน้ำเงินถูกปักคาไว้ที่คอศพซึ่งเราก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมครับตลอดจนในสถานที่เกิดเหตุเราตรวจพบว่ามีรอยหยดเลือดซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นของคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กันผู้ตายเป็นคนปฏิบัติธรรมไม่เคยมีปัญหากับใครอาศัยอยู่เพียงลำพังมานานสภาพบ้านที่ถูกรื้อค้นและทรัพย์สินที่หายไปตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นอาจเป็นการฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ที่สัญจรไปมาน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุประกอบกับพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่เพียงคนเดียวเราจึงวิเคราะห์ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่เพียงลำพังแล้วก็หาโอกาสที่จะเข้ามาก่อเหตุบ้านพักและเส้นทางละแวกเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ไม่มีใครผิดสังเกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจยอมรับเป็นเรื่องยากในการติดตามตัวคนร้ายกระจายกำลังเดินเท้าหาร่องรอยคนร้ายในรัศมี10กิโลเมตรจากบ้านผู้ตายเพื่อสืบหาผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีร่องรอยบาดแผลจากการต่อสู้หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างไม่มีกล้องไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มีคนที่เห็นในเบื้องต้นก็ใช้วิธีสืบสวนเดินเป็นก้นหอยเลยเดินก้นหอยเลยว่ารัศมีจากใกล้บ้านไปผมให้1กิโลใครมีใครอยู่บ้างใครเกเรใครที่มีประวัติเกี่ยวกับทรัพย์ใครที่ต้องพ้นโทษใครที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดและที่สำคัญเชื่อว่าบุคคลคนนั้นจะต้องมีบาดแผลถ้าเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเขามีการข่มขืนเนื่องจากศพเนี่ยอยู่ในสภาพที่เปลือยกายผู้เสียหายทำร้ายคนที่จะมาข่มขืนเนี่ยจะโดนที่ไหนบ้างหนึ่งก็บริเวณหน้าทั้งหมด
หน้าหูจมูกปากสองก็มือถูกกัดถูกอะไรใช่ไหมไปจับมือจับไม้ที่ปากสามบริเวณหน้าอกจะต้องโดนแน่การเดินเท้าของชุดสืบสวนพบชายวัยรุ่นต้องสงสัยเมื่อเรียกตรวจสอบพบร่องรอยคล้ายแผลขีดข่วนบริเวณหน้าอกด้านซ้ายตรงตามที่สันนิษฐานไว้ที่สำคัญเขาใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกันกับของผู้ตายที่หายไปซึ่งวันที่3ในขณะที่เราลงสืบสวนหาข่าวอยู่ได้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายมาจำนวน3คนเราเห็นว่าต้องสงสัยเราจึงได้เรียกตรวจแล้วก็จากการใช้วิธีการซักถามมีคนร้ายแสดงพิรุธอยู่หนึ่งนายเราจึงได้ให้ถอดเสื้อออกซึ่งจากการตรวจสอบพบร่องรอยข่วนตามร่างกายและบาดแผลตามร่างกายเป็นจำนวนมากจำนวนต่อหลักฐานชายคนนี้รับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตายจริงกลางดึกวันที่16มกราคม2559ผู้ต้องหานั่งดื่มสุรากับเพื่อนห่างจากบ้านพักผู้ตายประมาณ300เมตรแต่เพราะเป็นคนในพื้นที่จึงรู้ว่าผู้ตายอาศัยอยู่เพียงลำพังเขาแยกตัวจากเพื่อนและพยายามเข้าก่อเหตุหวังชิงทรัพย์ด้วยการงัดหน้าต่างบ้านผู้ตายกระทั่งพบผู้ตายและเกิดขัดขืนต่อสู้จึงใช้มีดแทงจนผู้ตายแน่นิ่งจึงพยายามชำเราแต่ผู้ตายเกิดฟื้นจึงใช้ปากกาแทงซ้ำจนแน่นิ่งและใช้ผ้าห่อผู้ตายแล้วหลบหนีก่อนจะนำมีดไปทิ้งพงหญ้าใกล้บ้านก็คิดได้ไม่ได้ว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่ผมเคยด้วยเมาไหมเมามากแล้วเราข่มขืนเสร็จไหมไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วทำไมเปลี่ยนใจค่ะก็ข้าวตำรวจนำตัวผู้ต้องหาวัย19ปีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพและไม่ต่างจากคดีสะเทือนขวัญรายอื่นเมื่อเขาวิทย์ถูกชาวบ้านประชาทัณฑ์นะคะสมัยก่อนเขาตัวเขาเด็กๆน่ะตอนน้าที่สร้างบ้านหลังนี้นะคะแคมก็มีคนงานแล้วทีนี้เขาเป็นก็เป็นลูกหลานลูกคนงานอะไรแถวนี้แกก็ให้ขนมให้เงินให้ทองมาโดยตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าจะเนรคุณได้ขนาดนี้ค่ะตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหามีประวัติใช้ยาเสพติดเติบโตมาในภาวะครอบครัวมีปัญหาและอยู่ในอาการมึนเมาสุราระหว่างก่อเหตุพาไปเอาทรัพย์สินที่เขาได้ไปไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นบัตรของผู้ตายพาไปเอามีดไปอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นของจริงก็เลยพามาแล้วก็ให้ทางวิทยาการเขาดำเนินการเก็บ DNA ไปพิสูจน์กับหยดเลือดที่อยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าตัวก็รับสารภาพทำไปเพราะ1เมา2ไม่มีเงินต้องการเอาเงินไปเที่ยวต้องการเอาเงินไปซื้อสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลายนายณัฐพงศ์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินผู้ตายถูกส่งคืนให้กับญาติแต่เรื่องราวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดเตรียมถูกนำบริจาคบ้านที่ผู้ตายอาศัยเพียงลำพังมากว่า10ปีหลังนี้เตรียมถูกปิดตายเพราะเจ้าของบ้านได้จากไปแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เจ้าที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายและคลี่คลายคดีนี้ไปได้อย่างรวดเร็วจะเห็นได้ชัด นะครับว่าสุราคือสาเหตุหลักสำคัญสาเหตุหนึ่งที่เป็นกระตุ้นให้คนร้ายลงมือก่อเหตุและนำมาซึ่งความสูญเสียครับและทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการไขปมข่าวได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:00 นถึง 22:00 นสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ